สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการค้นข่าวมาคุยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากสัญญาณขัดข้องแต่ว่าเราก็ยังได้มีโอกาสมาทักทายพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะครับที่กรุณาติดตามรับฟังรายการนะครับค้นข่าวมาคุยเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 5:00 นถึง 6:00 นแล้วก็ช่วงที่2รอบที่2ก็เวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะครับค้นข่าวมาคุยเราก็นำเรื่องราวจะเป็นข่าวเก่าข่าวใหม่มาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าเราจะพูดคุยกันในทางที่สร้างสรรค์นะครับยังไงก็ต
ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้บางท่านกำลังเดินทางนะครับบางท่านก็กำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าบางท่านก็ทำงานหรือว่าบางท่านกำลังตั้งอกตั้งใจฟังอยู่อย่างเดียวนะครับไม่ว่าท่านจะทำงานเดินทางอย่างไรก็แล้วแต่ก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ด้วยนะครับอากาศก็กำลังร้อนด้วยนะครับหรือว่าท่านที่กำลังเดินทางไกลมาถ้าหากว่ายังไม่ได้ดูเลยว่าเมื่อเช้ารถยนต์ของท่านเนี่ยน้ำได้เติมแล้วหรือเปล่าได้ตรวจดูแล้วหรือยังนะครับถ้าหากว่าพักเครื่องนานๆนะครับก็ต้องดูน้ำซะหน่อยแต่อย่าไปเปิดดูน้ำในขณะที่เครื่องยนต์กำลังร้อนนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ดูลมยางนะครับก็ดูให้เรียบร้อยเหมือนกันบางท่านลองนึกดูสิครับว่าออกจากบ้านมานี่ปิดประตูเรียบร้อยหรือเปล่าล็อกบ้านเรียบร้อยหรือเปล่าช่วงนี้คนหากินลำบากแปลกๆนะครับในหลายรูปแบบเรื่องราวของความวิตกกังวลในเรื่องของบ้านเมืองนะครับก็บ้านเมืองเราก็ปกติดีแต่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เฉพาะความไม่ลงตัวในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นประเด็นกันมาเมื่อหลายวันก่อนนะครับแล้วก็พอจะเบาๆลงบ้างก่อนหน้านั้นก็มีข่าวเรื่องของวัดใหญ่เนี่ยเป็นข่าวยาวกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องข่าวของคุณครูที่เรียกว่าติดคุกฟรีนะครับคือแต่ละช่วงนี่จะมีข่าวใหม่มาเรื่อยๆนะครับข่าวใหม่ก็กลายเป็นข่าวเก่าแต่ข่าวเก่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจบไปบริบูรณ์นะครับมันก็ยังค้างคากันอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเราฟังแต่เรื่องข่าวลบๆนะครับท่านผู้ฟังมันก็ห่อเหี่ยวใจเพราะว่าข่าวบางทีถ้าเราฟังข่าวลบมากๆนะครับไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานแต่ตอนนี้ก็ทำให้คนวิตกกังวลอีกเหมือนกันตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าคุณทรัมป์ของเรานี่ดันไปยิงโทมาฮอคไปลงที่บางหมู่บ้านนะครับบางพื้นที่ของซีเรียบอกว่าไปบอมฐานทัพอากาศของเขานะครับซึ่งก็มีคนตายเป็นร้อยแล้วก็มีการออกมาโวยวายนะครับว่ามติ UN ก็ไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่จะต้องไปกระทำเช่นนั้นนะครับแล้วก็เห็นนิ่งๆเงียบๆอยู่วันอีกน่าจะประมาณวันหนึ่งแล้วเราก็ได้ข่าวว่าวลาดิเมียร์ปูตินนะครับมีท่าทีอย่างไรก็ส่งเรือไปแล้วนะครับทีนี้ผ่านทะเลดำนะครับมุ่งหน้าไปซีเรียบอกว่าเกาหลีก็กำลังขยับขยื่นเหมือนกันนะครับส่วนจีนแดงนั้นจะว่าอย่างไรตอนนี้ต้องอย่ากระพริบตาเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารของบ้านเมืองนั้นเราก็ติดตามบ้านเมืองเราไม่พอต่างประเทศก็ติดตามด้วยแต่ก็ขออย่าให้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นต่อไปเลยนะครับเพียงแต่เราดูความชันฉลาดของวลาดิเมียร์ปูตินว่าเขาใช้ความเฉลียวฉลาดนิ่งสงบสยบความการฉวยโอกาสของสหรัฐอย่างไรก็นิ่งไว้ก่อนนะครับแต่ใช้หลักทางการทูตถ้าเกิดว่าในเวที UN เกิดจีนเกิดรัสเซียเกิดโวยวายขึ้นมาว่าทำไมอิหร่านนะครับถึงทำแบบนี้ทำไมอเมริกาถึงทำแบบนี้นะครับก็เราต้องจับตาดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับแต่มันก็มีเรื่องราวในบ้านเราหลายอย่างที่เราจะได้มีโอกาสพูดกันนะครับท่านผู้ฟังซึ่งอย่างที่ท่านได้ทราบแล้วเราก็พูดถึงในเรื่องของการที่เราจะมีบุคคลสำคัญที่จะมาร่วมสนทนากับเรานะครับท่านผู้ฟังแต่ก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านก็จะได้พบกับบุคคลท่านนี้นะครับเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนั้นทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งสุขภาพนี่ตีคู่กันเลยนะครับผมก็ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่สักเล็กน้อยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ทุกท่านมีอยู่นะครับท่านก็ต้องตั้งใจฟังแล้วล่ะนะครับเพราะว่ากำลังมีแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมประยุกต์ที่ดีมีคุณประโยชน์อย่างกว้างขวางนะครับมาให้ท่านได้ใช้กันเป็นของใช้ฟรีนะครับใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างก็ใช้ทำนามบัตรสำเร็จรูปสำหรับบุคคลทุกอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้นามบัตรแต่เป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสามารถส่งได้ทางสื่อโซเชียลได้นะครับอย่างรวดเร็วและก็กว้างขวางเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ฟรีนะครับความพิเศษของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือสามารถใส่ภาพของท่านพร้อมด้วยเสียงแนะนำตัวของท่านเองพร้อมภาพถ่ายของท่านที่มีอยู่ในแกลเลอรี่หรือว่าในศูนย์รวมภาพที่ท่านถ่ายเก็บไว้
หรือก๊อปไว้ก็ได้นะครับแล้วก็พื้นภาพนำบัตรของท่านเนี่ยก็สามารถเลือกโลโก้หรือว่าตกแต่งด้วยเอฟเฟกต์ต่างๆทำให้หน้าดูนะครับมีสีสันสวยงามนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะทำนำบัตรของตัวเองจะใช้โลโก้ของคณะหรือว่าของมหาวิทยาลัยของสถาบันที่ตนสังกัดก็ได้นะครับเป็นนำบัตรเท่ๆที่จะส่งให้กับเพื่อนๆก็ได้สำหรับนักธุรกิจเครือข่ายนะครับทุกสังกัดทุกค่ายนี่ได้เฮเลยนะครับเพราะว่าจะได้ทำนำบัตรฟรีและดูดีด้วยนะครับเพื่อที่จะแนะนำธุรกิจของท่านไปในตัวนะครับท่านส่งทางโซเชียลไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่ต้องเสียเงินเลยบุคคลทั่วไปทุกอาชีพที่อยากจะมีนำบัตรไฮเทคก็ทำได้ฟรีหรือจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจครูอาจารย์หรือหน่วยงานอื่นๆท่านก็สามารถมีนำบัตรได้นะครับเท่ๆได้เหมือนกันสรุปว่าทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสามารถทำนำบัตรไฮเทคเพื่อใช้แนะนำตัวเองแนะนำธุรกิจแนะนำกิจกรรมเพื่อการกุศลใช้เพื่อการเสริมสร้างคุณค่าของตนเองใช้เพื่อส่งเสริมธุรกิจใช้ได้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าใช้ได้ฟรีนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นอกจากนำบัตรไฮเทคแล้วนะครับท่านสามารถพ่วงข้อมูลที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอที่จำเป็นนะครับโดยการดาวน์โหลดจาก YouTube เพื่อที่ประกอบการนำเสนอโหลดวิดีโอจาก YouTube ได้โดยไม่จำกัดความยาวของวิดีโอนะครับแล้วก็ให้ท่านได้เล่นเกมสนุกๆฟรีต่างหากนะครับแอปพลิเคชันอันนี้ชื่อว่ามีค่อนตองนะครับมีค่อนตองก็มีค่อนก็ MECONTONG นะครับมีค่อนตองซึ่งยังมีลูกเล่นให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ในอีกหลายๆด้านเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าหรือว่า iOS นะครับก็ท่านสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับมีค่อนตอง MECONTONG นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งมาว่ากันในเรื่องของสุขภาพนะครับใครที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพหรือว่ามีกิจการในการดูแลผู้คนอย่างมั่นใจให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ช่วยเสริมอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นที่สมุนไพรนะครับตอนนี้ก็นับว่าเป็นนาทีทองของท่านเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีเครื่องดื่มสมุนไพรแบบเข้มข้นรสชาติสมุนไพรผสมน้ำผึ้งป่านะครับบรรจุขวดเขียวมรกตอย่างงดงามบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจนี่ทั้งคนต่างชาติคนไทยใครๆเห็นนี่ต้องสะดุดตานะครับเพราะว่ามีคุณค่าเหลือเกินแต่ว่าคุณภาพข้างในก็มีนะครับผู้ผลิตก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นวิศวกรอาวุโสเป็นนักอุตสาหกรรมหลากหลายสาขาทุ่มเททำงานจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานหลายปีนะครับธุรกิจลงตัวแต่สุขภาพนั้นก็ต้องลงตัวด้วยนะครับก็ท่านก็ได้ผลิตในอาหารชนิดนี้ขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมนะครับต้องดูแลสุขภาพของตนเองของผู้คนที่ห่วงใยนะครับก็ใครที่ละเลยในการดูแลสุขภาพก็ตรงนี้ก็น่าที่จะมีส่วนในการดูแลตัวเองแล้วก็ไปบริการแก่ชุมชนต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพจังหวัดปริมณฑลก็ได้นะครับเพื่อเป็นการกระจายให้โอกาสแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับในการชี้ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติอีกช่องทางหนึ่งสินค้ากำลังตอบโจทย์คนรักสุขภาพนะครับมีอย.มีตราเครื่องหมายห้าล้านนะครับผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสากลนั่นก็คือฮองโซนะครับชื่อว่าฮองโซรู้ใจคนรักสุขภาพนะครับติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0880033362นะครับ0880033362นะครับนี่คือรายการค้นข่าวมาคุยนะครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบกันแล้วนะครับว่ารายการค้นข่าวมาคุยนั้นเราก็จะมีบุคคลที่มาร่วมสนทนากันนะครับซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้กับบ้านเมืองนะครับเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้กับบ้านเมืองนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำงานในเรื่องของให้สังคมเนี่ยไม่ใช่มองแต่ปัญหาแต่ให้มองถึงการแก้ไขปัญหาไปในตัวด้วยนะครับท่านเป็นอดีตของท่านนะครับก็เป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช2545นะครับ
ปัจจุบันนั้นท่านก็เป็นกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาตินะครับก็บุคคลท่านนี้ก็คือท่านพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณดอนครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่ได้กรุณามาร่วมสนทนากันนะครับที่จริงด้วยความยินดีครับที่จริงจะได้คุยกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะฮะครับท่านครับพอดีมันมีปัญหาต่างๆมากมายในบ้านเมืองของเรานะครับครับไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละครับมันเยอะครับมันมีเยอะคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพวกเราไม่รู้จักน้อมนำเอายุทธศาสตร์พระราชทานมาใส่ก้าวใส่กระหม่อมแล้วนำไปปฏิบัตินั่นเองครับองค์ทรงให้ยุทธศาสตร์พระราชทานมาแล้วคือเข้าใจเข้าถึงแล้วพัฒนาถ้าเรายังไม่เข้าใจเราไม่เข้าเท่าถึงปัญหาเนี่ยเราก็ไปต่อยอดไม่ได้นะฮะบ้านเราที่มันล่มสลายไปเนี่ยเราจะเห็นว่า85ปีละประชาธิปไตยมันไม่ไปไหนเลยครับถูกไหมครับวันนี้เนี่ยท่านประธานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับที่20ในรอบ80ปีครับถูกไหมครับเท่ากับว่าเราใช้รัฐธรรมนูญนะครับ1ปี4ฉบับปกติเราต้องใช้รัฐบาลใช่ไหมครับเข้ามาบริหารประเทศชาติทุก4ปีเลือกตั้งใหม่รู้สึกว่าท่านพูดเนี่ยรู้สึกว่าท่านพูดเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจเหลือเกินนะครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าครับมันเกิดจากผิดพลาดความไม่เข้าใจอยู่นิดเดียวแหละครับครับการปกครองเนี่ยในระบบที่เขาเรียกกันในบ้านในเมืองหรือในโลกเนี่ยนะครับหลักๆมันมี2ระบบนะระบบประชาธิปไตยกับระบบเผด็จการครับถูกไหมครับแล้วตอนนี้เราอยู่ระบบอะไรครับเราเหรอครับเราลูกผีลูกคนอยู่ครับมันไม่ชัดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปดูว่าประเทศไทยท่านเป็นทหารนี่ท่านไม่ชัดเหรอครับไม่ชัดนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแต่ปี1781ที่เราเริ่มนับจากกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเรามีพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ปกครองคนเดียวผู้ปกครองคนเดียวก็คือพระเด็จการแต่พระองค์นั้นปกครองด้วยทศพิธราชธรรมนะฮะก็แสดงว่าพระองค์นั้นน่ะมีทั้งพระราชอำนาจและพระราชธรรมคู่กันมาจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะตั้งแต่ทั้งหมด4กรุงด้วยกันถูกไหมครับครับนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับกรุณาฟังไปช้าๆแล้วคิดตามผมเนาะเราเห็นด้วยนะฮะแล้วก็สนใจจะมาร่วมนะครับในการที่เราจะมาสร้างสังคมธรรมาภิบาลกันก็เขียนชื่อที่อยู่ส่งให้คุณดอนแล้วผมจะแจกรางวัลก็คือเสื้อธรรมาภิบาลเอาไปใส่เพื่อให้สำนึกว่าเราต้องรักชั่วรักชั่วทำดีนะไม่ใช่รักชั่วรักชั่วคือไม่ทำชั่วนะรักชั่วแล้วมาทำดีโดยมีธรรมาภิบาลนะครับคราวนี้ผมก็จะขออนุญาตเล่าต่อว่าสิ่งที่คุณดอนมาคุยกับผมแล้วอยากให้ผมพูดให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจนะผมก็ถึงจะเริ่มขอก่อนว่ายุทธศาสตร์พระทานก่อนเข้าใจแล้วเข้าถึงมาจริงพัฒนานะฮะสังคมอยู่รวมกันต้องมีระบบการปกครองนะพระเจ้าแผ่นดินท่านปกครองประเทศมาเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนกระทั่งไปถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนะครับมีพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วเนี่ย54พระองค์ถูกไหมครับครับแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีใช่ไหมครับครับเราก็นำเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะฮะไปเป็นลัทธินะครับแบบศรีลังกานะฮะมาใช้เพื่ออะไรครับเพราะพุทธศาสนาเนี่ยให้สังคมให้คนเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจถูกไหมครับครับแล้วก็มีสิ่งห้าสำหรับประชาชนถ้าประชาชนมีสิ่งห้าเนี่ยก็จะละชั่วแล้วก็ทำดีถูกไหมครับครับอ่ะเป็นสติเราก็มีอย่างนี้มาตลอดเราเจอเมื่อไหร่เราก็ไปรับศีลแล้วในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราเนี่ยไม่เข้าใจตัวเราเองเราต้องเข้าใจใหม่นะว่าเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เราเริ่มเอาพุทธศาสนามาใช้แล้วเพราะประเทศไทยเนี่ยประมาณ800ปีถูกไหมครับแต่พุทธศาสนาเนี่ย 2,560 ปีถูกไหมครับที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยแล้วก็ท่าน
ครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับเราไปดูนะครับว่าเริ่มจากคำว่าวินัยก่อนคุณดอนเคยเห็นพระแซงคิวไหมครับเวลาบิณฑบาตก็แสดงว่ามีวินัยถูกไหมครับใช่ครับเป็นแถวเลยเดินแล้วก็ตามอาวุโสนะตามพรรษาแถวเป็นแนวเลยนั่นแหละเป็นวินัยวินัยแบบที่เราเห็นเนี่ยเรียกวินัยภายในที่พูดแบบนี้ท่านไปเห็นพระแซงคิวมาด้วยเหรอครับพระคนไม่ดีเลยครับพระไม่ดีก็ต้องแซงคิวแย่งคิวกันแถวแถววัดที่มีคนไปเข้าไปซื้อของแล้วก็ใส่บาตรนะแล้วก็วนที่วนเวียนเทียนทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนเลวเราไม่สามารถทำให้ทุกคนนะเป็นคนดีหมดเอาเป็นว่าพระแท้แล้วกันไม่แซงคิวนะครับเราพูดแต่คนดีตอนนี้สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยพูดแต่มุมดีถูกไหมฮะมุมไม่ดีเนี่ยมันนิดหน่อยเราต้องละไปสถานที่เข้าใจเป็นธรรมดาของมนุษย์นะฮะมีกิเลสนะคราวนี้อย่างนี้คุณดอนคุณดอนก็ดูว่าเราเนี่ยแสดงว่าเราสำคัญตนผิดถูกไหมชอบไปตามฝรั่งเออฝรั่งเข้าคิวคุณคิดสมัยเลยว่าไปดูพระไม่รู้จักไม่มีการแซงคิวไปดูพระนะฮะประชาธิปไตยก็เหมือนกันไปก็ไปดูพระเวลาชักผ้าพระกฐินน่ะนึกออกไหมครับมีกฐินท่านก็จะบอกนั่งพระคณะสงฆ์นั่งกันเสร็จท่านก็บอกว่าผ้าพระกฐินนี้ตกเข้ามาในกลางหมู่สงฆ์ต้องลอยมาในอากาศนะฮะท่านทุกคนพิจารณาดูซิว่ากฐินผ้ากฐินที่นี่ควรจะเหมาะกับพระรูปใดที่ท่านปฏิบัติชอบแล้วก็ชีวรเก่าก็พระองค์หนึ่งก็บอกว่าโอ้เนี่ยพระมหาดอนนะน่าจะได้มีองค์อื่นหรือไม่ไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครค้านยังไม่พอนะฮะถ้าอย่างนั้นให้สาธุการพร้อมกันประชาธิปไตยไหมครับนี่ก็ประชาธิปไตยเห็นนะเนี่ยผมเล่าเป็นเกล็ดเล็กๆให้เห็นฟังว่าเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมีของดีทุกอย่างเลยแต่เราเนี่ยมักจะไม่ดูตัวเองอะหลงแต่สิ่งภายนอกมายานะวันนี้สิ่งที่กำลังจะบอกว่าเรามีระบอบนะฮะสมุนาสิทธาที่มีทักษะเป็นประมุขวันนี้นะฮะก็คือว่าตอนปี2475หลังจากที่คณะราษฎรมาปล้นพระราชอำนาจไปปล้นแต่พระราชอำนาจอย่างเดียวแต่ไม่เอาพระราชธรรมไปด้วยมันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นครับตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันแล้วก็หลงอำนาจมันก็เกิดอะไรครับเกิดก็คือว่ารัชกาลที่9ท่านมาขึ้นครองราชปี2489ท่านก็มีพระปฐมมารมราชองการหลังจากที่ได้มีพิธีราชาภิเษกเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขมาชนชาวสยามคุณน้อยเห็นยังครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านมีทศพิธราชธรรมไงท่านปกครองด้วยธรรมไงธรรมของพระองค์มี10ประการที่ท่านทำอยู่นะครับ1ทาน2ศีล3ปริจาคะ4อาชวะ5มัทธวะ6ตปะ7อโกธะ8อวิสิงหะ9ขันติและ10อวิโรธนะนะคราวนี้10ประการคืออะไร1คือทานทานคือการให้เห็นไหมพระองค์เนี่ยให้เลยให้ทั้งอมิสทานนะให้ทั้งธรรมทานให้ทั้งอภัยทานท่านให้ทานตลอดเห็นไหมทำไหมครับชัดชัดนะครับต่อไปนะครับท่านมีศีลศีลก็คือประพฤติอยู่ในความดีงามสำรวจกายวาจาและใจปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่ดีถูกไหมครับพระองค์ท่านทำไหมทำถูกไหมครับต่อไปดูนะครับปริจาคะคืออะไรคือการบริจาคการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับเห็นได้ยังครับท่านทำไหมบางท่านท่านไม่อยู่ท่านเอาเป็นที่ทดลองทางเกษตรนะฮะเลี้ยงโคนะครับทำโรงงานนมทำโรงงานกระป๋องโอสารพัดอย่างเลยท่านทำในไปทำแบบโอดีเซลถูกไหมครับทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการเป็นตัวอย่างนะครับ 4,000 กว่าโครงการนะฮะอีก60ในการศูนย์ทดลองนะครับไปดูคำว่าอาชวะอาชวะคืออะไรคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชนไงแล้วท่านดูนักการเมืองสิ85ปีมันทำไหมมันซื่อสัตย์ไหมมันโกงจริงไหมเห็นหรือยังมันไม่มีอ่ะมันไม่มีอาชวะเห็นไหมต่อไปท่านไปดูนะมัทวะคือความอ่อนโยนมีทัศนคติที่ดีนะฮะก็คืออะไรครับไม่ดื้อไม่รั้นถูกไหมไม่บ้าไม่มัวมาในอำนาจแล้วเป็นไงครับวันนี้หลงอำนาจบ้าอำนาจไหมไม่ต้องพูดเนาะดูเอาเองนะครับต่อไปตับท่าน
จะพูดหมายถึงว่าใครอะครับใครเมาอะก็คนอยู่ในอำนาจส่วนใหญ่มักก็จะหลงติดอำนาจก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่กำลังจะพูดกับประชาชนกับพ่อแม่พี่น้องกับแฟนคลับของคุณดอนเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าผู้นำเนี่ยต้องมีทศพิธราชธรรมนะฮะเอาแบบอย่างสมพระแก้วอยู่หัวเราเนี่ยนะครับท่านทรงแสดงปฏิบัติที่สัมผัสได้จนกระทั่ง70ปีเนี่ยได้รับการยกย่องไปทั่วทั้งโลกนี้ว่าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ที่ยอดที่สุดในโลกเพราะทำไมนะครับเพราะท่านมีทศพิธราชธรรมไงท่านปฏิบัติครบทุกข้อไงนะฮะอามาชวะแล้วใช่ไหมต่อไปตบะใช่ไหมตบะคือความเป็นเพียรไม่เกียจคร้านนะฮะแล้วก็ลดกิเลสถูกไหมครับดูสิท่านไม่มีเลยทุกอย่างท่านเสียสละไม่เกียจคร้านแล้วก็มีความเพียรในการทำความดีถูกไหมครับถูกไหมแล้วต่อไปอโกทะเคยเห็นท่านโกรธไหมครับท่านไม่ถือโกรธไม่ผูกพยาบาทนะแต่เขาพูดแล้วอำนาจของเรานี่จะบ้าอำนาจจะถือโกรธจะผูกอายาบาทละพูดอาฆาตมาไรเลยออกทีวีไปเลยนะฮะก็ดูเอาเองนะฮะต่อไปเอาวิชิงหาท่านเห็นชัดเจนใช่ไหมก็เอาวิมันเดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียลมีเดียสมาร์ทโฟนคนดูได้ตลอดเวลาถูกไหมครับบันทึกได้ด้วยใช่ไหมฮะต่อไปเอาวิชิงหาคือความไม่เปลี่ยนเปลี่ยนถูกไหมฮะอันนี้ก็ชัดเจนถูกไหมเคยเห็นไหมพระองค์ท่านเอาแม่ไม่เอาเปรียบถูกไหมฮะเป็นนิสัยที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็เป็นการกระทำไปสู่การคอร์รัปชันแล้วก็ข้อ9นะครับคือขันติก็ได้แก่ความอดทนอดกลั้นนะครับในความโลภถูกไหมก็คือไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นถูกไหมฮะอภิโลสนะความไม่ฆ่าจะทำถูกไหมครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมสุดท้ายก็คือว่าอยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมี2ระบอบไปพร้อมกันตั้งแต่2475หลังจากที่ยึดอำนาจไปปังปั๊บมันก็เกิดระบอบประชาธิปไตยที่มีพระสัตว์เป็นประมุขกับมาเกิดตอนที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชในปี2493ด้วยทศพิธราชธรรมโดยการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วท่านก็เริ่มตั้งแต่ปี2489ที่เริ่มปกครองท่านก็ทำมาโดยตลอดจนกระทั่ง70ปีเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้นำในระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าผู้นำมีทศพิธราชธรรมเนี่ยบ้านเมืองมันจะเริ่มแล้วดีไม่ดีกับประชาชนอย่างเดียวดีกับตัวพระองค์ด้วยได้รับการสรรเสริญไปทั่วโลกแต่ประเทศไทย85ปีระบอบประชาธิปไตยที่ไร้ขอบเขตท่านเป็นประมุขใช่ไหมประเทศแทบหน้าต้องผ่านสามอำนาจปัญหาทั้งนั้นแหละครับบริหารกิจบัญญัติและตุลาการมันมีเยอะตุลาการนี่ก็คือเวลาออกนั่งบัลลังก์ก็ในพระปรามาภิไธยถูกไหมแต่2อำนาจนั้นเนี่ยจะทำอะไรต้องกราบบังคมทูลและรับสนองพระบรมราชโองการแต่2อำนาจเนี้ยผู้นำเนี่ยนะครับตั้งแต่ครม.นะครับปลัดกระทรวงนะข้าราชการจำก็เป็นปลัดกระทรวงถามว่ามีกระทรวงวงกลมไหนมั่งที่ผู้นำมีทศพิธราชธรรมเอามาปฏิบัติไม่มีฮะเห็นไหมเพราะว่าไม่มีไงถึงถูกนายกเขาย้ายไป6คนเนี่ยไปประจำเห็นไหมมีแต่พิษแต่ไม่มีทศใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมท่านพูดตรงจังไม่เกรงอกเกรงใจกันบ้างเลยเหรอเนี่ยเนี่ยคุณดอนนะครับคุณดอนดูนะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นถึงบอกว่าเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนว่าที่เราผิดพลาดคาดเคลื่อนมาเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์20ปีที่จริงเนี่ยไม่ต้องยุทธศาสตร์20ปีหรอกครับไปสอนคนไทยทุกคนน่ะเอายุทธศาสตร์พระราชทานไปใส่ก้าวใส่กระหม่อมจบแล้วง่ายดีที่จริงแล้วผมก็เคยคิดนะครับเคยเสนอความคิดไปนานแล้วเหมือนกันก็คือว่าเด็กที่จะเรียนจบม.3เนี่ยม.6ก็แล้วแต่นะครับก่อนที่เขาจะจบได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านวิชาโครงการในพระราชดำริซะก่อนถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยถ้าใครเรียนปริญญาตรีหรือว่าปวช.ปวส.ก็แล้วแต่ถ้าไม่ผ่านวิชาโครงการในพระราชดำริเนี่ยจะไม่ต้องออกใบประกาศนียบัตรหรือว่าปริญญาบัตรให้นะครับคือวันนี้นะคุณดอนนายกเนี่ยเดินมาเนี่ยเกือบจะถูกทางแล้วครับเพราะท่านเริ่มมาจับท่านเริ่มมาจับนายกท่านเริ่มมาจับงานนายกปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันนายกปัจจุบันท่านเริ่มมาจับงานแล้วท่านก็เริ่มมาถูกทางแต่ถามว่าเริ่มมาถูกทางยังไงการรายการคืนความสุขให้ประชาชนเป็นรายการศาสตร์พระราชาแสดงว่าท่านเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแล้วครับนะพอต่อไปนะสิ่งที่อันหน
วันนี้สิ่งที่นายกจะต้องมีและต้องเป็นนายกจะต้องน้อมนำเอาทศพิธราชธรรมไปการปฏิบัติให้เป็นจริงด้วยตัวนายกเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นนายกต้องไปทบทวนทุกวันเลยว่าวันนี้เนี่ยสิบข้อเนี่ยหลุดข้อไหนไปบ้างต้องไม่หลุดแล้วถูกไหมท่านคิดว่าไม่วันนี้เกิดหลุดข้อมัทวะหลุดได้ไหมหลุดไม่ได้แล้วถ้าท่านข้อสบายได้ไหมหลุดไม่ได้ถ้าท่านนายกเดินดีหลุดไม่ได้ถ้าท่านนายกเดินดีแต่ว่าคนที่ตามท่านนายกคิดไม่เหมือนกับที่นายกเดินนี่จะทำยังไงครับตอนนี้นายกพูดแล้วครับนายกมาพูดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2559ว่าท่านมาพูดในออกรายการนะครับแต่ออกรายการคืนความสุขให้ประชาชนนะครับท่านพูดว่าอะไรครับต้องมองประเทศชาติมาก่อนประเทศชาติตรงไหนประเทศชาติเป็นยังไงใน10ปีเพราะฉะนั้นท่านต้องเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนจับองค์การนะนักการเมืองเอาประเทศชาติให้ได้ก่อนได้ไหมนะถ้าจะขับเคลื่อนยังไงจะไปทำอะไรผมไม่ได้มีขัดแย้งกันครับแต่ถ้าท่านมีธรรมวิบากจบทุกอย่างธรรมวิบากไปดูนี่หัวข้อนะทำให้ระดับนั้นมีใครตั้งขั้นได้อยู่แล้วนะครับรัฐบาลได้ยินไหมครับได้ยินครับก็ท่านท่านนายกเนี่ยนะฮะท่านเริ่มคิดไงฮะเห็นที่ท่านเริ่มคิดเพราะอะไรเพราะผมจะเล่าให้ฟังคือหลักธรรมาภิบาล6ข้อเนี่ยนะฮะครับผมเนี่ยไปพบจากการทำเอกสารวิจัยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตอนสมัยเรียนปริญญาเอกสิ่งที่ค้นพบก็คือว่าเราเนี่ยไปศึกษาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการเราก็จะคิดจะต่อต้านคอร์รัปชันจะออกกฎหมายไปปราบปรามทั้งหลายทั้งปวงแต่จากการที่เราไปศึกษาเชิงลึกเนี่ยนะฮะแล้วดิจิทัลวิวเนี่ยเราได้พบนะฮะจากที่ผู้นำทุกคนมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยต้องมีองค์กรธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นเราก็สงสัยว่าไอ้ธรรมาภิบาลมันคืออะไรเราก็ไปศึกษาพอเราศึกษาถึงเราไปค้นพบด้วยว่าธรรมาภิบาลเนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษนะฮะจากแดนชาติเมื่อปี2532 Good governance มาให้เราว่าเนี่ยนะอยู่นะบริหารประเทศชาติอย่างไรอยู่ต้องมีหลักธรรมาภิบาลนะ6ข้อนี้นะคือ1หลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3หลักความโปร่งใส4หลักการมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า6ประการนี้คือหลักธรรมาภิบาล Good Governance แล้วนายกรัฐมนตรีปีพ.ศ. 2542นะครับท่านออกคำสั่งสำนักนายกให้ข้าราชการปฏิบัติตามหลักธรรมบัญญัติ6ประการนี้แล้วในปี2547หลักการ6ข้อนี้ถูกยกเลิกไปแล้วมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นอย่างนี้จนกระทั่งกลายเป็น4หลักใหญ่แล้ว10หลักย่อยมันเยอะเกินไปหรือมันยึดมากน้อยเกินไปก็ไม่รู้นะมันก็สับสนนะฮะแล้วมันอยู่ในแผน8แผน9แผน10แผน11นะครับอยู่ในแผนภารกิจสิทธิสังคมทุกแผนเขียนไว้หมดครับคุณดอนถ้าอย่างนั้นหลักธรรมาภิบาลเนี่ยควรจะต้องมีอยู่ในทุกองค์กรในหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดนะโอ้แน่นอนครับคุณเล่าให้ฟังนะคุณดอนท่านครับเหลือเวลาประมาณสัก6นาทีนะครับ6นาทีได้สรุปเลยนะครับหลักธรรมาภิบาลเนี่ยแผน8แผน9แผน10แผน11 4แผนแผนละ5ปีเท่ากับผ่านไป20ปีมันอยู่ในกระดาษไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมเลยจนกระทั่งเราไปพบพอเราไปพบเสร็จปั๊บใช่ไหมครับเราก็ไปดูในแผน12นะครับแผน12เนี่ยนะครับมันเขียนไว้ชัดเจนเลยครับว่ามันเกิดปัญหาใหญ่ละเกิดปัญหาอะไรครับเกิดปัญหาก็คือว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้านธรรมาภิบาลของประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมที่เห็นว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขระดับปานกลางในปี2556นะครับแต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนถือว่าเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่ต้องให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลนะครับเพราะมันถึงวิกฤตลุกลามไปสู่ทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเห็นไหมครับมันเพื่อให้เห็นภาพชัดเลยคราวนี้นะครับจากผลตรงนั้นผมก็เอาตรงนี้นะครับเอามาปฏิบัติโดยการไปขายความคิดกับเพื่อนๆกับค
2558ก็มีการรวมตัวกันที่สนามม้าขายความคิดเรื่องนี้เขาก็เลยเห็นด้วยว่าเราต้องทำธรรมาภิบาลให้เกิดนะทำให้บ้านเป็น6หลักนะอย่างนั้นเองแต่เราสนับที่นิดนึงเรายึดหนึ่งหลักคุณธรรมต้องมาก่อนหลักคุณธรรมหลักที่ดีทำหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความเป็นผู้ชอบและหลักความคุ้มค่าทั้ง6หลักนี้พลเอกจรัญกุลมณิชเป็นประธานที่ประชุมร่วมผมเป็นเลขานะครับผมก็รวมมาลงเรื่องนี้เลยแล้วก็เอาความคิดนี้ไปขายกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสมัยนั้นนะฮะก็คือหม่อมปราณดาท่านก็รับความคิดนี้ทำหนังสือถึงประหลัดมหาไทยนะและประหลัดมหาไทยก็ทำหนังสือถึงผู้ว่าทุกจังหวัดให้ภาคีขายธรรมาภิบาลแห่งชาติสามารถไปจัดอบรมได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดขอให้ผู้ว่าการจังหวัดสนับสนุนพื้นที่นะฮะคือห้องประชุมในการจัดนะฮะแล้วก็ทำมาจนกระทั่งปี59นะครับเราไปจัดสนามหลวงครับนะฮะรุ่นที่สนามหลวงเลยออกใหม่เลย16 17 18วันที่19เข้าใจว่าถึงหูนายกครับนายกเลยออกมาพูดท่านก็คงไม่รู้รายละเอียดใช่ไหมท่านจะพูดได้แค่ว่าเนี่ยนัดหนึ่งกันใหม่ดีกว่านะแล้วก็เริ่มด้วยว่าเอาประเทศชาติมาก่อนแล้วก็ทุกคนยึดหลักธรรมบาล6หลักไปดูซิวันที่31มีนาครับคุณดอนท่านมาพูดใหม่ครับหาฟังนะครับชอบหรือโตผมแล้วจำเป็นจะยิ่งมีการต้องมีเสียงทางด้านที่นี่ความจริงอย่างที่เราเรียกว่าธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก6ประการนะครับก็อยากจะรบกวนอันนี้คือหลักคุณธรรมหลักที่ทำหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าทั้งนี้เราปัจจุบันได้ยึดถือและได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักการทำงานร่วมกันในสังคมที่สำคัญก็คือคำว่าประชารัฐนะครับนอกจากให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้วในการรักษาความสมดุลระหว่างหลักการ6ประการในทุกวิกฤตทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้การหาและการแผ่นดินไม่ติดจากตัวเองหรือพบปะกันนะครับครับเป็นไม่ได้คุณดอยครับท่านเน้นย้ำสรุปเห็นไหมครับสรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยนายกมาถูกทางแล้วครับแล้วนายกท่านก็เปลี่ยนแนวจากการคืนความสุขให้ชนเป็นศาสตราชาตอนนี้นายกกำลังทำเป็นตัวอย่างที่ดีที่นี้ขอชมนายกนะครับที่นายกทำแต่ขอว่านายกเนี่ยกรุณาท่านไม่ควรจะมาอ่านเฉพาะแค่หลักธรรมบาล6หลักนะท่านนายกนะครับท่านประยุทธ์ท่านกลับไปเอาพุทธพิธีธรรมมาทบทวนทั้ง10ข้อแล้วท่านก็ทำเป็นแบบอย่างปฏิบัติซะแล้วก็ประกาศเลยว่ารัฐธรรมนูญออกมาแล้วจากนี้ไปผู้นำรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมารวมกันแล้วนั่งประชุมร่วมกันไปดูว่าพุทธพิธีจะทำที่พระองค์ปฏิบัติเนี่ยพวกเราในฐานะที่เป็นประมุขถูกไหมครับท่านเป็นประมุขทางบริหารถูกไหมครับประมุขทางตุลาการทางทางนิติบัญญัติก็ว่ากันไปทั้งหมดเลยต้องมีสปิดน่าจะทำครับสรุปก็คือว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เป็นห่วงกันอยู่มากแล้วก็เป็นประเด็นเราก็เห็นใจทางตำรวจมากเลยทีเดียวเพราะว่ากฎหมายเนี่ยตำรวจไม่ได้ออกสำคัญที่สุดเลยครับสำคัญที่สุดการปฏิรูปต้องปฏิรูปตำรวจก่อนเลยแล้วตำรวจเนี่ยเป็นเบื้องต้นของทุกเรื่องปฏิรูปตำรวจก่อนแล้วว่าหลังมีเวลาผมจะพูดเรื่องตำรวจปฏิรูปตำรวจนครบาลนี้เป็นนครธรรมาภิบาลเลยใช่หรือเปล่าครับท่านถูกต้องเลยครับเป็นรัฐบาลธรรมาภิบาลครับแล้วต้องจัดการกับตำรวจก่อน วันนี้เนี่ยตำรวจเริ่มเกเรกับประชาชนใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบเลยละเมิดประชาชนตลอดนะฮะแล้วผมจะเอาเอกสารหลักฐานมาพูดให้คุณดอนฟังดังนั้นนะครับขั้นต่อไปเนาะเอาละครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเราก็เห็นใจตำรวจในฐานะผู้ปฏิบัติตำรวจดีที่ตั้งใจปฏิบัติดีก็น่าเห็นใจแต่ตำรวจไม่ดีก็ไม่ควรจะเห็นใจแต่ถ้าจะดูตัวอย่างให้ชัดเจนในความเห็นนะตามความเห็นผมนะครับตำรวจเนี่ยเขาเคยชินกับสิ่งที่เขาทำมาผิดๆจนเป็นถูกผมเข้าใจว่าการที่ไปจับประชาชนแล้วจัดเข้าคุกได้นั้นเป็นความสำเร็จแต่ก็ลืมไปว่าการที่เขาจับประชาชนมานั้นเนี่ยเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนกับผิดถูกเขาต้องวิเคราะห์ก่อนประเด็นการก็เช่นกันเขาต้องมาวิเคราะห์ก่อนคราวนี้พวกนี้มักง่ายไงมักง่ายไงที่ขี้เกียจไงอายการเนี่ยพอตำรวจยื่นคำนวณไปพอถึงอายการก็สั่งฟ้องง่ายมาสั่งฟ้องมันก็แอบว่าเห็นด้วยสั่งฟ้องเลยแต่ถ้าไม่เห็นด้วยไงมันก็ต้องไปหาเหตุผลเพราะไม่เห็นอะไรเห็นด้วยแล้วทำไมทำเหนื่อยไงนี่ไงมันไม่มีคุณธรรมไงโ
ครับท่านตรงเนี้ยเราต้องมาช่วยกันคิดคนดีๆมีเยอะครับนะวันหลังต้องเชิญท่านทวีชัยเจริญประดิษฐ์ท่านมาด้วยได้ครับได้ครับท่านประธานท่านจะมาพูดให้ฟังว่าอัยการสมัยก่อนกับอัยการสมัยนี้มันต่างกันยังไงโอเคครับท่านขอบคุณมากครับท่านพลเอกดร.กิตติศักดิ์รัตนประเสริฐนะครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณมากครับท่านประโยชน์มากนะครับท่านสนใจนะครับเรื่องจะสร้างสังคมทำงานแล้วมาร่วมกันนะครับท่านส่งที่ผู้บุญนอนเลยนะครับครับผมขอบคุณท่านแล้วเราจะส่งเตือนท่านครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับก็อยู่ในช่วงเวลานาทีสุดท้ายกันพอดีนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณท่านพลเอกดร.กิตติศักดิ์รัตนประเสริฐด้วยหลักธรรมาภิบาลทางออกของสังคมไทยเป็นการเดินตามรอยของพระราชาที่ทรงปกครองบ้านเมืองมาด้วยทศพิธราชธรรมนะครับฟังแล้วก็เพลินแล้วก็มีประโยชน์มากเมื่อจะปฏิรูปทางตำรวจก่อนนะครับก็ปฏิรูปเปลี่ยนชื่อตำรวจนครบาลเป็นตำรวจนครธรรมาภิบาลซะก่อนแล้วกันอันนั้นเป็นแนวความคิดกันแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าตำรวจส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตำรวจที่ดีอยู่นะครับเราก็เห็นใจเพราะว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติกฎหมายก็ไม่ได้ออกเองการใช้ดุลพินิจถูกใจบางทีมันไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้ามันถูกต้องบางทีมันก็ไม่ถูกใจเอาเป็นว่าหลักธรรมาภิบาลก็ทำให้เราเนี้ยเข้าใจเอาหลักธรรมมาประยุกต์นะครับทั้งธรรมะนะครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงปฏิบัตินี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเราคนไทยก็ควรจะยึดถือปฏิบัติเช่นนั้นรายการคนรายการค้นข่าวมาคุยนะครับท่านผู้ฟังเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นคือ 5:00 ถึง 6:00 นเช้านะครับแล้วก็บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 น 14:00 ถึง 15:00 นนี่แหละเราพบกันนะครับส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้ทาง AM นะครับ1233เวลา 3:00 นถึง 4:00 นนะครับ1233ส่วน 5:00 นถึง 5:30 นก็ AM 576ครับตชดรายการคิดถึงลูกทุ่งนะครับผ่อนคลายกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาพอดีขอพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเบิกบานใจปลอดภัยเริ่มต้นวันใหม่เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ใกล้เข้ามาแล้วนะครับให้ปลอดภัยทุกท่านสวัสดีครับ